มาถึงในช่วงของโอชาในตำนานครับเราอยู่บนถนนเอกมัยเพราะนั้นไม่พลาดที่จะไปร้านวัฒนาพาณิชย์ครับที่เขาโด่งดังเรื่องของเนื้อตุ๋นแพะตุ๋นครับและวันนี้เราก็โชคดีครับเราได้ไปนั่งคุยกับเฮียเห่าด้วยเฮียเห่าจะเล่าให้ฟังครับว่าที่มาที่ไปของวัฒนาพาณิชย์เป็นอย่างไรครับถ้ามาย่านเอกมัยนะฮะโดยเฉพาะคนที่กินเนื้อแล้วก็รวมไปถึงเนื้อแพะผมเชื่อว่าคุณคงจะรู้จักร้านวัฒนาพาณิชย์เป็นอย่างดีครับนี่ถือว่าเป็นร้านที่อยู่ในตำนานเพราะนั้นวันนี้ในช่วงโอชาในตำนานเราเลยพามาที่ร้านวัฒนาพาณิชย์กันครับณัฐพงศ์ ปวีณัฐวงศ์ครับผมปกติเขาเรียกกันเฮียอะไรชื่อเรียกกันเห่าครับผมเฮียเห่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยเกี่ยวกับเรื่องร้านวัฒนาพาณิชย์ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรกี่ปีแล้วเนี่ยเริ่มจากอากงก่อนครับผมอากงเขาก็เป็นคนที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะใช่ครับอากงครับอากงชื่อทวีครับผมอากงชื่อทวีครับครับผมแล้วก็เขาก็เป็นคนชอบทานเนื้อเนี่ยครับก็เริ่มขายอยู่ยมราชก่อนยมราชครับเขาก็เปลี่ยนมาได้ห้องอยู่ที่เอกมัยเนี่ยครับก็มาอยู่ตรงนี้ประมาณ40กว่าปีแล้วครับเฉพาะที่เอกมัยเนี่ยใช่ครับ40ปี40กว่าปีเยอะนะครับ40กว่าปีนะอ๋อแต่ว่าที่ยมราชเนี่ยอากงก็ขายมาทั้งหมดก็ตั้งแต่ที่ป้าเล่าให้ฟังคือก็ต้อง50กว่าปีจะ60ปีแล้วครับ50กว่าปีครับก็จะขายเนื้อเป็นหลักครับผมแล้วก็จะมีพวกแพะแล้วก็อาหารเสริมอื่นๆพวกข้าวหน้าไก่พวกอะไรพวกนี้ครับคราวนี้ถ้าพูดถึงเนื้อปุ๊บเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยโอ้โหถ้ามาถึงวัฒนาพาณิชย์เรียกว่าเป็นแหมกระทะครับใหญ่ๆเลยกระทะใบนั้นกี่นิ้วเนี่ยไม่เคยวัดเลยครับผมคืออันนี้แต่สมัยรุ่นอากงคือเขาจะเป็นคนออกแบบขนาดอะไรทุกอย่างเขาเป็นคนคิดหมดเลยครับซึ่งสมัยอากงเนี่ยเป็นกระทะทองเหลืองใช่ครับสมัยก่อนจะเล็กกว่านี้แล้วเป็นทองเหลืองแล้วก็พอปริมาณลูกค้าเยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับก็เลยขยายขนาดขึ้นงั้นแปลว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ในกระทะนั้นเนี่ยครับมันคือทั้งน้ำซุปที่เข้มข้นครับและก็เนื้อที่เราอาจตักไปขายอะไรก็ว่าไปก็หมดไปแล้วก็เอาเนื้อมาเติมใหม่ใช่ครับแต่น้ำซุปเนี่ยอยู่อย่างนี้ตลอดตั้งแต่วันเปิดร้านเลยครับไม่เคยที่จะแบบว่าหมดแห้งหายไปไม่ครับเราจะไม่ปล่อยให้แห้งเลยครับผมถ้าพูดถึงความเข้มข้นครับระหว่างในกระทะใหญ่ครับกับในหม้อเล็กอันไหนเข้มข้นกว่าในกระทะใหญ่ครับผมในกระทะใหญ่จะเข้มข้นกว่าเป็นน้ำซุปหลักครับเราไว้ตุ๋นเนื้อด้วยเพื่อที่จะให้พวกความหวานความอะไรมันซึมเข้าไปในเนื้อครับครับซึ่งเราก็จะเห็นเฮียต้องคนต้องครับเพราะว่าเนื้อเนี่ยบางทีมันจะตกลงไปอยู่ด้านล่างมันก็จะติดกระทะเราก็จะต้องคอยคือเปลี่ยนคอยคนคอยเปลี่ยนให้มันกลับขึ้นมาตลอดอ๋อฮะครับเฮียเคยคำนวณไหมครับว่าเวลาที่เราใส่เนื้อลงไปในกระทะกับน้ำซุปอะไรต่างๆนานามันคือเนื้อปริมาณเท่าไหร่ไม่เคยคำนวณไม่เคยคำนวณเลยครับเพราะเรามาทีไรเราก็จะเห็นเนื้อเป็นกระทะอยู่ตลอดครับไม่ได้คำนวณเลยครับคือก็ใส่ให้มันเต็มคือมันพองเมื่อไหร่ก็ใส่ให้มันเต็มครับนั่นคือวิธีการง่ายๆเลยครับแต่เนื้อเนี่ยมันจะเป็นล็อตๆนะครับคือเราใส่ล็อตหนึ่งเนี้ยพอตุ๋นไว้คือเวลาเราเอาขึ้นเราก็ต้องเอาขึ้นพร้อมกันทั้งล็อตคือเราจะไม่เอาของใหม่ทุกคนเพราะว่ามันจะนุ่มก็จะไม่เท่ากันอ๋อเข้าใจครับคือไอ้ล็อตนี้ที่ลงไปครับถ้าตุ๋นเสร็จปุ๊บเอาขึ้นพอถึงเวลาปุ๊บได้ความนุ่มที่เราต้องการปุ๊บเราก็จะขึ้นพร้อมกันหมดครับผมซึ่งเนื้อในนั้นเนี่ยครับโดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นเนื้ออะไรครับหมายถึงว่ามีหลายๆส่วนหรือเปล่ามีหลายส่วนครับผมแล้วก็จะในนั้นก็จะมีพวกเนื้อเปื่อยเนื้อเปื่อยเราก็จะใช้พวกซี่โครงพวกอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีพวกเอ็นมีกระเพาะมีไส้มีอะไรพวกนี้ครับอยู่รวมกันหมดอยู่ในนั้นครับผมเพราะฉะนั้นเวลาคนตักนี่ก็ต้องดูเหมือนกันว่าเอ๊ะสมมติในกระทะเนี่ยเราจะยังไม่ตักใช้ครับเราจะตุ๋นให้นิ่มก่อนแล้วเราค่อยเอาขึ้นมาพักไว้ครับแล้วก็จะใช้ในที่พักเข้าใจแล้วในกระทะเนี่ยครับที่บอกคือตุ๋นให้มันได้ที่ก่อนแล้วค่อยยกทั้งล็อตออกมาใช้ใช่ครับที่เราเห็นตักๆเนี่ยส่วนใหญ่ตักแค่น้ำ
ช่ครับอย่างเดียวใช่ครับผมรู้สึกได้ว่าน้ำซุปของร้านเนี่ยครับมันแบบจะแบบหนืดหนืดหน่อยคือหมายความว่าง่ายๆคือมันเข้มข้นมากครับจะบอกว่ามันคล้ายๆกับเวลาเรากินน้ำแดงอ่ะหมายถึงหูฉลามน้ำแดงอะไรประมาณแบบนั้นแต่จริงเราไม่ได้ทำน้ำแดงไม่ได้ทำน้ำแดงครับมันเป็นความเข้มข้นครับต้มเนื้อต้มเอ็นพวกเนี้ยอ๋อมันก็เลยปะปนอยู่ในน้ำซุปนี้ใช่ครับนี่คือความเข้มข้นของน้ำซุปของร้านพัฒนาความนิดนึงครับผมครับนอกจากก๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือเกาเหลาเนื้อที่เด็ดแล้วเนี่ยเนื้อแพะก็เป็นส่วนหนึ่งครับผมที่ร้านนี้โดดเด่นมากครับครับเนื้อแพะก็จะทำตั้งแต่รุ่นอากงเหมือนกันครับผมคือเนื้อแพะของเราคือจุดเด่นคือจะไม่บางคนลูกค้าที่มาทานก็จะกลัวแบบเหม็นซ่าเหมือนเคยไปเจอมาอะไรเงี้ยครับแต่ของเราจะต้มแล้วก็ตุ๋นจนได้ที่แล้วก็พร้อมกับพวกเครื่องยาจีนต่างๆคือกลิ่นมันจะแทบไม่มีแต่มันจะมีกลิ่นเฉพาะของแพะอยู่แต่มันก็ไม่ได้สาบอย่างที่ลูกค้ากลัวไปครับซึ่งอันนี้ก็หลายคนก็พูดถึงกันครับจากฟีดแบ็กต่างๆนานาเฮียได้ยินกับเราบ้างไหมครับก็ลูกค้าชอบทานแพะก็คือบางคนทานแล้วก็จะแบบไม่เหม็นอย่างที่เขากลัวเนี่ยครับแล้วก็พวกต่างประเทศพวกต่างชาติเขาจะชอบมากครับครับเหมือนเขาบอกเชื่อว่าทานแล้วจะทำให้ร่างกายอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับเยอะครับมีแฟนประจำเป็นชาวต่างชาติเยอะไหมที่ร้านมีเยอะครับผมมีพวกฮ่องกงจีนพวกนี้เขาจะชอบทานเดี๋ยวนี้ก็จะมีญี่ปุ่นมีสื่ออะไรเดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะพวกยุโรปพวกฝรั่งอะไรเขาก็มาทานกันเยอะเขารู้จักร้านเฮียใช่ครับจากสื่อต่างๆใช่ครับแล้วก็เดินทางมาที่ร้านเฮียครับเขามาถึงเขาก็เปิดให้ดูว่าเอาแบบนี้ครับโอเคครับเฮียช่วยบอกหน่อยครับว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเฮียเปิดวันไหนถึงวันไหนกี่โมงถึงกี่โมงครับเฮียก็1เดือนเราจะหยุดวันหนึ่งครับผมวันเดียวหยุดจันทร์สุดท้ายของเดือนครับแล้วก็จะเริ่มเปิดขายแบบพร้อมเลยก็จะประมาณ 9:30 ถึง 10:00 ครับผมแล้วก็จะปิดร้าน 20:00 ครับนี่คือเวลาปกติครับนะฮะที่สามารถมาทานกันได้ครับถ้าผ่านไปเอกมัยต้องแวะซะแล้วครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าที่จอดรถจะลำบากแต่บอกได้เลยครับวัฒนาพาณิชย์ร้านเขาแน่นทุกวันครับพักกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวพาไปดื่มกาแฟแถวๆซอยศูนย์วิจัยครับเพราะว่ากาแฟเดี๋ยวนี้เนี่ยมีให้เลือกมากมายนะครับโดยเฉพาะกาแฟดีๆที่มาจากต่างประเทศหรือว่าในประเทศก็ตามนะครับ